ได้พบกับเธอฉันนั้นคิดเสมอเป็นเวรเป็นกรรมที่ฉันได้เจอคุณน้ำตาลกลับบ้านแล้วเหรอครับทำไมกระทันหันจังไหนว่าจะไปทานข้าวด้วยกันก่อนเนี่ยครับป้าโทรตามน้ำตาลค่ะก่อนน้ำตาลไม่อยากมีปัญหากับป้าไปมากกว่านี้น้ำตาลก็เลยต้องกลับบ้านค่ะไว้เราค่อยนัดกันใหม่นะคะโอเคครับงั้นก็คุยกับป้าดีๆนะขอให้เคลียร์กันเรียบร้อยไม่มีปัญหานะครับขอบคุณนะคะไว้กลับมาอุดหนุนใหม่นะครับถ้าขายดีแบบนี้ทุกวันไปจะมีเงินขนาดไหนกันนะโอ้ยถ้าต้องมายืนตำส้มตำปวดแขนทุกวันแบบนี้ไม่เอาดีกว่าขายร้านกับขายสูตรเป็นแฟรนไชส์ตามแผนเดิมก็ดีอยู่แหละรวยแบบสบายๆซื้อมอเตอร์ไซค์ได้อีกตั้งหลายคันย่าไม่เขียนพินัยกรรมไว้ว่ายกให้เรากับยายมะนาวคนละครึ่งป่านนี้ร้านก็เป็นของเราไปแล้วเลยต้องมาเหนื่อยหาทางบีบให้ยายมะนาวขายร้านอีกเฮ้ยคุยกับไผ่ค่ะคุยกับแม่ซื้ออยู่ไงครับแม่ซื้อเฮ้ยหยอกครับหยอกว่าแต่พี่จี๊ดมีอะไรเหรอครับลูกค้าตัวสุดท้ายเป็นไปแล้วค่ะงั้นก็เก็บเลยดิพี่คุณก่อนเพราะต้องเฮ็ดเดี๋ยวพี่จี๊ดเฮ็ดเองทำไมครับเพราะคุณก่อนเฮ็ดอาหารมาสิเบิร์ดมือแล้วไปพักเถอะค่ะโฟดแดงนะพี่ค่ะขอบคุณครับเป็นอย่างค่ะไปไปพักลูกเย็นมะนาวหายไปไหนทำไมยังไม่มาเคลียร์ยอดเงินอีกเคลียร์เองดีกว่าเฮ้ยวันนี้ขายดีมากทำไมเหลือเงินอยู่แค่นี้อ๋อเวลาขายดีอ่ะหนูมะนาวก็จะทยอยเอาเงินจากเครื่องออกค่ะเหลือเอาไว้เฉพาะแค่เงินทอนเพื่อความปลอดภัยค่ะแล้วตอนนี้ยายมะนาวอยู่ไหนแล้วครับก็ยายตัวแสบอยู่นี่เองอย่าฝันว่าจะอมเงินขายของไปได้ง่ายๆนะขายมาซะดีๆฉันยืนตำส้มตำจนปวดแขนไปหมดแล้วเนี่ยจ่ายมาคันนี้คันนี้ค่ากันได้ยายไม่คือค่าใช่ไหมไม่น่าหรอกอย่ามาลีลาแบ่งเงินขายของมาซะดีๆเงินที่ได้ต้องเอาไปหักต้นทุนของร้านก่อนเรื่องนั้นฉันรู้ฉันหมายถึงกำไรกำไรอ่ะไม่มีหรอกจะไม่มีได้ไงขายของหมดเกลี้ยงขนาดนั้นอ่ะอย่าคิดจะมาโกงกันดีกว่าลืมไปแล้วหรือไงว่าร้านเราขาดทุนไปกี่วันกำไรที่ได้วันนี้ก็ต้องเอาไปถ่วงเฉลี่ยกับวันที่ขาดทุนด้วยวันที่ขาดทุนน่ะเธอต้องเป็นคนรับผิดชอบเพราะเธอทำอาหารห่วยแตกจนลูกค้าหนีไปหมดนายก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกันเพราะว่านายทำเป็นแต่นายก็ไม่ทำงั้นเราก็รับผิดชอบร่วมกันแต่ว่าฉันเป็นคนเรียกลูกค้ากลับมาเธอก็บอกน้ำตาลเองไม่ใช่เหรอว่าฉันเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญของร้านเธอควรจะง้อฉันเอาไว้ให้มากๆนะไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันอาจจะเลิกเป็นพ่อครัวก็ได้ฉันไม่จำเป็นต้องง้อนายแล้วทำอาหารรสชาติห่วยแตกติดอันดับโลกอย่างเธอเนี่ยไปเอาความมั่นใจมาจากไหนฮะนี่ไงใจไปสูตรตำผีบอกใช่สูตรตำผีบอกของย่าฉันเอามาจากใต้เบาะรถมอเตอร์ไซค์ของนายเป็นไงล่ะมึงสูตรตำผีบอกให้ดีๆนะมะนาวสูตรตำผีบอกเท่านั้นอ่ะมันเป็นของปลอม
ฉันได้ไอเดียมาจากเธอไงที่เธอเคยทำสากทองคำกับสากหัวพญานาคฝังเพชรปลอมมาหลอกฉันไงฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอต้องหาทางมาขโมยสูตรของย่าก็เลยเตรียมของปลอมไว้ต้อนรับเป็นไงโดนหลอกบ้างอ่ะรู้สึกยังไงไอ้ป๊อกไอ้แย่นี่ไอ้เธอต้องง้อฉันต่อไปเฮ้ยป๊อกเพราะฉะนั้นเนี่ยทำตัวดีๆพูดจาดีๆนะจ๊ะมึงหนาวอย่านะถ้าไม่มีพ่อครัวอย่างฉันเนี่ยร้านแย่แน่นะจ๊ะโอนส่วนแบ่งกำไรมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ก็บอกแล้วไงว่าต้องไปหาค่าใช้จ่ายในร้านก่อนเรียบร้อยแล้วจะรีบโอนให้ถ้าไม่โอนภายในคืนนี้พรุ่งนี้เธอไม่มีพ่อครัวแน่ไอ้ปึกไอ้เลวไอ้ชั่วหลอกฉันเหรอของปลอมเหรอเนี่ยเป็นสูตรตำผีบอกปลอมนี่เองมิน่าใครๆถึงได้อ่านได้หมดหลานยายนี่ร้ายจริงๆนะปลอมเสมือนเล่นเอาเสียผีเออร้ายอย่างนี้แหละดีแล้วใครๆจะได้ขโมยไปไม่ได้นอกจากเอาสูตรไปไม่ได้แล้วหลานสาวยายอ่ะก็เอาสูตรจากหลานชายยายไปไม่ได้ง่ายๆกันแหละยายมั่นใจได้ยังไงซะมันนาจะต้องเอาสูตรจากกองมาได้แน่นแน่ช่วงที่พลังยังไม่ฟื้นอยู่เฉยเฉยอย่าเพิ่งไปยุ่งเรื่องหลานเลยยายเดี๋ยวพลังจะหมดไปมากกว่าเดิมไปพักกันดีกว่าเฮ้ยแต่ว่าไม่นานนี่ก็เดินน้ำมะนาวจับได้เรื่องขโมยสูงของนางดอยอย่างนั้นเหรอไม่ใช่แค่โดนจับได้อย่างเดียวนะป้านางมะนาวยังถ่ายคลิปน้ำตาลไว้อีกด้วยโอ้ยแล้วมันยังสั่งห้ามอ่ะไม่ให้น้ำตาลไปเหยียบบ้านแล้วก็ร้านอีกเด็ดขาดไม่งั้นอ่ะมันจะเอาคลิปให้คุณกรดูป้าน้ำตาลจะทำยังไงดีถ้าคุณกรเห็นคลิปอ่ะน้ำตาลจะเอาหน้าที่ไหนไปเจอคุณกรตายแท้ๆแค่นี้มันเรื่องเล็กจะตายไปไม่เล็กนะป้าถ้าคลิปที่นางมะนาวถ่ายอ่ะหลุดออกไปอ่ะทั้งตาไม่มีที่ยืนแน่เลยไม่มีที่ยืนก็นั่งสิเอ้าฉันบอกว่าเรื่องเล็กมันก็ต้องเล็กสิไม่มีใครอ่ะเขาเอาคลิปแกไปแชร์หรอกนะป้าจะทำยังไงอ่ะถือโทรศัพท์อีกแล้วถือโทรศัพท์อีกแล้วฮัลโหลฉันมีงานให้แกทำแกต้องจัดการคลิปในโทรศัพท์นำมันดาวให้เรียบร้อยแล้วถ้าสำเร็จนะฉันจะมีรางวัลให้แกอย่างงามเป็นพิเศษเลย